โอเคสวัสดีครับทุกคนก็ครั้งนี้ก็จะเป็นการติวเคมีในบทที่เป็นกดเฟรต่อต่อจากคลิปของมุกนะก็เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันที่มุกค้างเอาไว้ข้อนี้เนี่ยจะเป็นเป็นการคิดเกี่ยวเรื่องของค่า pH ของเกลือตัวนี้โซเดียมอะซิเตตเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเขียนสมการก่อนเนาะเกลือโซนะเดียมอะซิเตตขอเขียนเป็น NaAc แล้วกันเกลือเนี่ยเราสามารถสามารถแตกตัวได้เนาะก็จะเป็น Na บวกบวกกับ Ac- อืมซึ่งข้อนี้เนี่ยอย่างที่แบบมุกได้มีเกิดออกมาให้เนาะมันคือมันจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสต่อมันคือเป็นกรณีที่ว่ามีไอออนของเบสอ่อนหรือว่ากรดอ่อนเนี่ยมันสามารถแบบเอ่อทำปฏิกิริยากับน้ําต่อได้อะไรเงี้ยอ่าซึ่งตัวเนี้ยมันก็คือจะเป็นไอออนของอะซิเตตมันสามารถทำปฏิกิริยากับน้ําอ่าแล้วได้จะเป็นแล้วก็จะได้เป็นอะซิติก แล้วบวกกับโอเอลบเดี๋ยวในในเรื่องของตัวไฮโดรไลซิสเนี่ยน่าจะมีพูดถึงอีทีในในบทที่เป็นเรื่องของเกลือต่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูนี้กันก่อนก็คือตอนนี้เราจะได้สรรมการตัวนี้มาอันนี้เป็นสรรมการที่จะต้องคำนวณในขอน้อนี้ซึ่งข้อนี้เขาถามว่าเอ่อ pH ของโซเดียมอะซิติเนียมีค่าเท่าไหร่ถ้าใช้ความเข้มข้นใน0 2, 5ู5โมลาร์อ่าเราก็ตั้งสรรมการเนาะเป็น i c e เหมือนเดิม i n i t i a l ของตัวอะซิะตเตเนาะก็คือมันก็คือเป็นความเข้มข้นเดียวจาก กับตัวโซเดียมอะซิเตตก็คือ0.25หาโมลาร์ของน้ำไม่มีน้ำไม่ต้องคิดของตัวที่เหลือก็ไม่มีตอนนี้ตอนแรกเป็นศูนย์อยู่หลังจากนั้นมันก็เกิดปัญหาใช่ไหมก็เป็นลบ x อันนี้เป็น x, บวก x เป็นบก x แล้วก็ที่อีควิเบียมก็คือจะเป็น0 2 5ยลบ x ก็เป็น x กับ x ในข้อข้อนี้เนี่ยมันเราจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาการแตกตัวอย่างนี้ซึ่งโดยทั่วไปเราจะใช้ ตั้งสมการโดยตั้งจากค่า k ใช่ไหมค่าการแตกตัวของกฎลาปีย์ซึ่งข้อแต่ข้อนี้คือเขาอ่ะให้กําหนดค่ามาเป็นค่า ka ซึ่งมันเป็นค่าการแตกตัวของกฎแต่ในข้อนี้เนี่ยสมการตั้งต้นของเราอ่ะเราให้เบสหรือว่าตัวที่มันเป็นไอออนลบอ่ะมันเป็นสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นเราต้องเราอยัางไม่สามารถใช้ค่า ka ได้เราต้องใช้ค่า kb แทนข้อนี้ค่า kb ถ้าเราตั้งสมการค่า kb ก็คือจะเป็นผลิตภันธ์ใช่ไหมหารด้สารตั้งต้น ก็จะเป็น x กํลังสหารด้วยสารต้นก็คือ0.25ลบกับ x นะซึ่งเท่ากับค่า Kb ค่า Kb เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่าตอนนี้เรารู้ค่า Ka เพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่า Kb ได้จากเอาค่า Kw ก็คือค่าการแตกตัวของน้ำเนี่ยหารด้วยค่า Ka ค่า Kw ก็คือ10กําลังลบ14ค่า Ka ก็มีจะมีค่าเท่ากับ1.8คูน10กําลังลบ5เนาะเราจะได้ค่า Kb k ออกมาย่กดคูณดีเลยก่อน เป็นสิบกำลังลบสิบสี่หารด้วยโอเคเราจะได้ค่า KB ออกมาเป็นห้าจุดห้าหกคูณสิบกำลังลบสิบเนาะโอเคเราได้ค่า KB แล้วเราก็แก้สรรมการเลยในข้อนี้เนี่ยเราเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยมันติดลบเองอยู่เนาะจริงๆคือถ้าเราดูความเข้มข้นเนี่ย ความเข้มของเบสตัวนี้คือ0.25กับตอนนี้ค่าเคมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นคิดว่าเราสามารถใช้เรื่องของการประมาณค่าได้เราสามารถประมาณว่า x มีค่าน้อยมากโดยทําให้แบบในตัว0.5 0.25ลบ x เนี่ยมันมีประมาณเท่ากับ0.25เลยเพราะฉะนั้นเราประมาณตัวนี้ให้เป็นศูนย์ได้แค่ประมาณตัวโพสข้างล่างเนาะแต่เราไม่ได้หมายความว่า x เป็น0นมันแค่ามีค่าน้อยมากจนทำให้ข้างล่างเนี่ยประมาณเป็น0.25ได้โอเคเพราะฉะนั้นเราจะได้สมก,การวา่าได้ x 2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5.56 คูณสิบกำลังลบสิบคูณกับศูนย์จุดสองห้าอ่าเราเราแก้สมการหาค่า x อ็ก็เติมใส่รูทไปใส่รูทไปโอเคแล้วก็หาหาค่า x ออกมาเดี๋ยวกดคิงคิเลกเป็นรูทห้าจุดห้าหกคูณสิบกำลังลบสิบคูณกับศูนย์จุดสองห้าเราจะได้ค่า x ออกมาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดแปดเอ้หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งแปด คูณสิบกนลบห้าโมลาร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นค่าความเข้มข้นของ o OH ออที่เราทายมาก็คือเป็นโอเอลบแต่ใน,นข้อน,นี้เขาถามอะไรข้อน,นี้เขาถาม p h เนอนาะค่า p h อหาได้จากเอ่อ pH มันก็คือเป็น p สิบสี่ใช่ไหมลบกับ p o h อตอนนี้เรารู้ว่า p o h ออมีเรารู้ความเข้มข้นของ o h อลบแล้วก็สิบสี่ลบกับเอ่อลบสี่ลบกับตัวเอ้เป็นย้งใช่ เราเราหาค่า Poh ก่อนหาค่า Poh จากตรงนี้ Poh เท่ากับลบล็คว OH ามเข้มข้นของ oh ลบเนเราก็แทนความเข้มข้นของ oh ลบไปเนาะล้วก็ใส่ลบลเราก็ได้เอามาเป็นมันจะอยู่ประมาณ4.93ใช่เราจะได้ Poh เท่ากับ4.93เราก็เอามาแทนในนี้ 4. เก้าสามสิบสี่ลบกับสี่จุดเก้าสามเราก็จะได้ค่า p h ออกมาเป็นเก้าจุดศูนย์เจ็ดนาะหรือว่าประมาณประมาณเก้าจุดหนึ่งก็ได้โอเคอันนี้ก็คือเป็นค่า p h ของข,ข้อข้อนี้มันก็จะเป็นออกแบบออกทางเบสนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเกลือโซเดียมไนเตรเนี่มันเป็นเกลือเบสโอเคอ,อ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันดีกว่า เออไม่ใช่ไม่ใช่ไปใช่ันต่อไปต่อไปเราไปเรื่องถัดไปก็คือเป็นเรื่องของน l i z a t i o n and Hydrolysis o f s a l t s o l u t i o n ก็คือเป็นเรื่องเมื่อกี้เลยโจทย์ข้อเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของปยามันเป็นเกลือเนาะที่เกิดจากปยานิ i ท a ิ i ลเซชของกรดกระเบิดก็ปยาสะเทรหรือว่านิวท i ิไลเซชก็คือปยาที่กรดกระเบิดทำปยากันเราจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเกลือเป็นเกลือบวกน้ำกรดกระเบดได้เกลือบวกน้ำยกตัวอย่างเช่นสมการนี้เป็นกรดไฮโดรคอริกบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นียม คลายบวกกับน้ำอะไรเงี้ยก็สมก,การก็ตามนี้อันนี้เพื่อนๆน,น่าจะน่าจะเคยคุ้นคุ้นจากที่เรียนตอนมอปลายบ้างเนาะอ่าอย่างตัวข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างสมก,การเนาะที่อย่างเช่นแบบมีกฎเอ่อ Hf บวกกับ Kos OH, จะได้เป็นจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็น่าจะเขียนสมก,การก็ได้เป็นเป็นเกลือบวกกับน้ำอ่าอ,อันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวเรื่องของเกลือดีกว่าเกลือเนี่ยเอ่อในปริยาณ utilization มันมีหลายแบบ ซึ่งมันก็จะให้ประเภทของเกลือได้หลากหลายเหมือนกันเเกลือมันจะมีทั้งเกลือกรดเกลือกลางเกลือเบสอะไรเงี้ยซึ่งเกลือเหล่านี้ที่มันเป็นกรดเบสกลางก็เพราะว่ามันเกลือบางตัวมันสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ซอลไฮโดรไลซิสก็คือเป็นรีแอคชั่นที่มันมีแบบแคตไอออนหรือว่าแอนไออนก็คือพวกประจุดัวประจุปว์ประจุลบของเกลือเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับน้ําต่ออย่างเหมือนกรณีของข้อเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นไอออนของอะซิเตตเนี่ยทำปฏิกิริยากับน้า อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประเภทของเกลือดีกว่าเอ่ออย่างแรกเนี่ยเป็นเกลือซซ่ที่มาจากปรปยาระหว่าง Strong Base กับ Strong Acid ถ้าเป็นถ้าเป็นเกลือที่มาจากกรดแก่กับเบสแก่เนี่ยมันจะได้แบบมันจะได้เกลือที่ออกมากคือเกลือกลางก็คือจะมี p h เอเป็นเท่ากับเจ็ดเลยอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบเอออย่างอย่างกรณีของตัวสมการตัวนี้ก็ได้ตัว กดไฮโดรคอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้งสองจะเป็นทั้งเป็นทั้งกรดแก่แล้วก็เบสแก่ทั้งคู่เกลือที่ออกมาคือเกลือโซเดียมคลอไรด์ซึ่งไอออนของไอโซเดียมคลอไรด์โซเดียมก็คือเป็นไอออนบวกจากจากตัวเบสใช่ไหมแล้วก็ Cl ลบก็จะเป็นไอออนลบจากกรดคือทั้งไอออนถ้าถ้าเป็นไอออนบวกกับไอออนลบที่มาจากกรดแก่กับเบสแก่เนี่ยทั้งสองตัวเนี้ยมันจะไม่เกิดปริยาไฮโดรไลซิสแน่นอนเพราะฉะนั้น มันก็เลยทําให้เหมือนว่าพอเกิดเกลือออกมาแล้วเนะี่ยมันก็ไม่เกิดปริยาก,กับน,น้ําสิ่งที่ได้ก็มาสิ่งที่ได้ก็คือ pH ก็เลยจะเป็นจะเป็นจะเป็นกลางเนาะเป็น pH เท่ากับเจ็ดถ้าถ้าในกรณีที่มันทำปริยาพอดีกันเนาะคือว่าทั้งเอ่อก,กรดร้อยเปอร์เซ็นบวกกับเบสร้อยเปอร์เซ็นได้เป็นเกลือร้อยเปอร์เซ็นแลวไม่เหลือก,กรดกับเบสเหลืออยู่ pH ก็จะได้อยู่ที่เจ็ดพอดีเลยอันนี้คือเกลือที่มาจากกรดแก่เบสแก่ในกรณีที่สองคือเกลือที่มาจากเอ่อเบสแก่แล้วก็กด on. อ่อนอ่า ถ้าถ้าเราคิดงี้ยนกะ็คือถ้าถ้าเกลือที่เกิดจากเบสแก่แล้วกดอ่อนเราจะได้ออกมาเป็นเกลือเบสเพราะว่าเออมีเบสเยอะกว่าใช่ไหม strong base อ่าแต่ในเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงเป็นเกลือเบสมี pH มากกว่าเจ็ดได้ก็คือมันเกิดปฏยาไฮโดรไลซิสได้ยกตัวอ,อย่างเกลือที่มาจากเบสแก่ care, อย่างเช่นตัวนี้โซเดียมอะซิเตตเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเนาะจริงๆโซเดียมอะซิเตตมันเราสามารถเรงที่เราเราเราเ,ราเราดาว,ว่าแบบโซเดียมอะซิเตตเป็นเกลือที่ได้มาจากปฏยาไหนบ้างยกตัวอ,อ,อย่างเช่นเ โซเดียมไฮดรอ,อกไซด์อย่างเงี้ยมาทำปฏิกิริยายกับกรดแอซิติกอ่าโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์มาทำปฏิกิริยายกับกรดแอซิติกเราก็จะได้ออกมาเป็นโซเดียมแอซิเตตเดี๋ยวยังเขียนอีกสิ C สี coo na ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ oh ลบซึ่งเอ่อเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ oh ลบ h สองน้ำอ่ะซึ่งตัว NLS ก็คือเบสแก่ตัวนี้ก็คือเป็นกรดอ,อ่อนอ่มันก็เลยออกได้ออกมาเป็นเกลือเบสบวกกับนนะ้ําจริงๆตรงนี้ข้อนี้มันเขียนน่าจะเขียนผิดเนาะมันต้องเป็นต้องเป็น CH3COONa อ่ะเกลือเบสตัวนี้โซเดียมแอซิดเ,เนี่ยทําแต่เข้าไปอะไรในนะ้ําแล้วก็แตกตัวให้โซเดียมไอออนโซเดียมมาแล้วก็ปีแอซิตอ่ะซึ่ง ออไอตัวโซเดียมเนี่ยโซเดียมบวกเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไอออนจากเบสแก่มันก็เลยบอกได้ว,ว่าไม่เกิดไฮโดรไลซิสอ่าไม่เกิดไฮโดรไลซิสแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นไอออนจากกรดแก่เนะมาะมันมาจากกรดอ่อนเพราะฉะนั้นมันเกิดไฮโดรไลซิสได้โอเค พอมันเกิดไฮโดรไลซิสก็มาเป็นอยู่ที่สมการต่อไปเป็นไฮโดรไลซิสของอะซิเตตแอนไอออนก็จะเป็นสมการตามนี้เนาะก็คือแบบตอนนี้เห็นว่ามันแบบเป็น C ให้3 Co อลบอยู่การที่มันเกิดไปยาไฮโดรไลซิสก็คือมันเอาไอตัวนี้มันทำยากับน้ำตอนแรกมันเป็นลบอยู่มันก็เลยมันก็เลยต้องพยายามจะดึง H บวกจากน้ำเนี่ยเข้ามาหามันให้กลายเป็นตัวนี้แล้วน้ำเนี่ยมันก็เลยจะเสีย H+ อบวกเข้าไปมันก็เลยจะกลายเป็นเบสแทนนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงแสดงค่า PH เอชมาเป็นในทางเบสพระมันเกิด OH เอลบ ขึ้นมาอ่ซึ่งสมการนี้ก็สามารถเอ่อมีค่าเคเนาะก็คือเป็นค่าเคก็จะจากการเอาผลิตภัณฑ์นะฮะโดยสารตั้งต้นประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเกลือเบสโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมามาดูกรณีที่3ามก็คือเป็นกรณีของเกลือกรดเนาะเกลือกรดก,ก็คือเป็นเกลือที่ทำปยาเกิดจากปยาของ weak base กับ strong acid อ่าถ้าถ้าแบบเหมือน ก็เหมือนกรณีของข้อมันกี่นะถ้าถ้าเราทำปะยากับกรดแก่เนี่ยมันก็จะให้ให้เกลือมาเป็นเกลือกรดซึ่งพ h เอก็จะได้ออกมาต่ำกว่าเจ็ดเดี๋ยวตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้แอมโมเนียมคลอไรแอมโมเนียมคลอไรเป็นเกลือกรดซึ่งอถ้าเราย้อนว่ามันมาจากปะยากดเบสอะไรแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แอมโมเนียมเนี่ยมันน่าจะมาจากแอมโมเนียอืส่วนซ l อลบซเลบเนี่ยมันน่าก็น่าจะแบบไฮโดกรดไฮโดรคลอรดกอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็น HCl มันก็น่าจะมาจากปฏิิกริยาน,นี้แอมโมเนียบวกกับกรดไฮโดรคลอริกก็จะได้เป็นแอมโมเนียมเนาะแอมโมเนียมคลอไรด์ใช่ซึ่งแอมโมเนียแอมโมเนียม,มันเป็นเบสอ่อนแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่เนาะก็เลยได้ออกมาเป็นเกลือกรดอ่ะตอนนี้เราถ้าเรามาดูกันที่ตัวเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์มันมีไอออนแอมโมเนียมกับไอออนของคลอไรด์แตกตัวออกมา คอลอไรเนี่ยเป็นไอออนที่มาจากมาจากมาจากกรดแก่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นไอออนที่มาจากกรดแก่มันก็เลยไม่เกิดไม่เกิดไฮโดรไลซิสโอเคแต่ก็เลยจะมีแค่ตัวแอมโมเนียมเนี่ยที่ที่สามารถเกิดไฮโดรไลซิสได้เพราะว่าเป็นไอออนที่มาจากเบสอ่อนมาจากตัวที่มัน on. อ่อนๆอเนาะอ่าตัวนี้มันก็เลยเอ,อ สามารถเขียนสรรมการไฮโดรลซิสต่อได้เออจริงๆเราสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้มันคือแบบสรรมการนี้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเขียนแบบที่มันทำยากับน้ำจริงๆก็จะเป็น NH4 อบวกอย่างเงี้ยบวกกับน้ำแล้วได้เป็น NH4 ให้ไฮโดรเจนน้ำไปใช่ปะก็จะได้ออกมาเป็น NH3 บวกกับ h3 o อบวกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอ่าพอเป็นงนี้ปุ๊บ อ่ะเราก็เป็นก็เป็นสมการไฮโดรไลซิสเนาะซึ่งเราก็สามารถเขียนค่าเคออกมาได้ค่าเคในนี้คือตอนนี้มันเป็นค่ามันเป็นปริยาสมดุลที่ให้กดออกมามันก็เลยทําให้เหมือนว่าเออเราก็มันจะเป็นในกรณีของค่าเคเอเนาะค่าเคเอก็จะเป็นตามนี้เลยอาผติภัณฑ์สารตั้งต้นอันนี้จะเป็นกรณีของสมการตัวนี้แต่ถ้าสมมุติเป็นกรณีของสมการอีกตัวหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ต่างกันเนาะมันคือแค่เปลี่ยนรูป h เฉยๆก็จะสามารถเขียนได้แบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน NH3 ผลิตภัณฑ์หารด้วย h 3โมบวกปูณกันแล้วก็หารด้วยสาตนต้นก็คือ NH4 บวกประมาณนี้ซึ่งค่า Ka ก็เท่ากับค่า Kw ส่วนค่า Kb ค่า Kb เนาะอะคือคือเนื่องจากว่าแบบเออพวกค่าอย่างเช่นนี้ข้อนี้มันเป็นข้อที่มาจากเบสอ่อนเบสออนก็คือแอมโมเนียส่วนใหญ่เขามักจะชอบกำหนดค่าค่า K ของ ปฏิยาเนี่ยเป็นค่าของแบบอย่างเช่นแอมโมเนียก็กำหนดมาให้เป็นของแอมโมเนียซคือค่า Kb เนาะแต่เนื่องจากว่าในปฏิยาไฮโดรไลซิสเนี่ยเราต้องคิดในกรณีของแอมโมเนียมซึ่งเป็นรูปกดของแอมโมเนียเราก็ต้องมีการแปลงค่า Kb เป็นค่า Ka โดยใช้สมการ Ka คูณกับค่า Kb เท่ากับค่า Kw ถ้าจัดรูปใหม่ก็จะเป็น Ka เท่ากับ Kw ส่วน Kb ก็จะเป็นตามสมการนี้เลยเข้ามาณนีเดี๋ยวเขียนสมการอีกทีนึง Ka เท่ากับ Ka คูณกับค่า Kb เท่ากับค่า k w ซึ่งค่า k w เนี่ยอยู่ที่ประมาณอยู่ที่สิบกันสิบสี่เนาะซึ่งอันนี้มันเป็นค่าค่ามาตรฐานอยู่ที่สภาวะมาตรฐานยี่ห้าองศาเซลเซียสประมาณนี้โอเคอันนี้ก็หมดเวลาสามกรณีเดี๋ยวเรามาดูกรณีสุดท้ายกันกรณีสุดท้ายก็คือเป็นเกลือที่เกิดจากเบสอ่อนแล้วก็กดอ่อนเนื่องด้วยความที่ว่าเออมันอ่อนทั้งคู่มันก็เลยสามารถทําให้เหมือนทั้งทั้งไอออนของ ตัวเบสอ่อนที่ที่มาจากเกลือเนี่ยคือคือเกลือที่เกิจกดจากกรดกรดอ่อนกับเบสอ่อนเนี่ยมันก็จะมันจะได้อออนที่แตกตัวออกมาเป็นทั้งไอออนของกรดอ่อนกับเบสอ่อนทั้งดังนั้นมันจึงสามารถเกิดปริยาไฮโดรไลซิสกันได้ทั้งคู่ก็คือทั้งทั้งไอออนของกรดอ่อนเบสอ่อนสามารถเกิดไฮโดรไลซิสได้สามารถให้ H อบวกหรือ o h ลบได้แต่สุดท้ายเนี่ยที่ราเราที่เราจะสามารถบอกได้ว่าเออค่า P h ของตัวเกลือที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในทางกรดหรือทางเบสเนี่ย มันต้องพิจารณาจากค่า k คเนาะคือถ้าไอออนกรดที่มันแตกตัวออกมาเนี่ยมันมีค่า K มากกว่าบีมากกว่าเบสมันก็เลยทําให้เหมือนไอออน h บวกเนี่ย h บวกที่เป็นกรดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเยอะกว่า pH ก็เลยจะต่ำต้องต่ำกว่าเจ็ดพเป็นเยอะกรดเป็นมากกว่าเนาะหรือถ้าเป็นกรณีที่ว่าไอตัวไอออนของเบสเนี่ยที่มันเกิดไฮโดรลซิสเนี่ยมันมีค่า K มากกว่าไอออนของกรดที่เกิดเปยาไฮโดรลซิสด้วยถ้าค่า Kb มากกว่าค่า k a เนี่ย มันก็เลยจะทําให้ pH ของเกลือเนี่ยมันก็เป็นทางเบสเนาะเพราะว่าเกิดเบสเยอะกว่าแต่ถ้าสมมติในกรณีที่ว่าทั้งสองตัวนี้มีค่าเคประมาณเท่าเท่ากันมันก็จะได้แบบ pH อยู่ที่ประมาณเจ็ดอืมก็คือเอาเป็นว่าในในกรณีนี้เนียเกลือที่เกิดจาก weak base แล้วก็ weak acid เนี่ยสามารถเกิดได้ทั้ง 4, สี่쌍สามกรณีคือเป็นเกลือกรดก็ได้เกลือเบสก็ได้เกลือกลางก็ได้อ,กดกไดอ่ายกตัวอย่างอย่างกรณีของสมาการข้างล่างนี่ก็คือโมเนยียมไซยาไนด์ ตัวพวกนี้เนี่ยก็คือมันมาจากเกลือมันมาจากพยากรเบสระหว่างเอ่อเอมโเนียเนาะ NH3 บวกกับ HCN ซึ่งทั้งสองตัวนี้ยอมโมเนียเป็นเบสอ่อน HCN ก็จะเป็นเบสก็เป็นกรดอ่อนเหมือนกันพอเกิดเกลือออกมาก็จะสามารถเกิดเป็นเกลือแอมโมเนียมไซยาไนด์ได้ซึ่งแอมโมเนียมไซยาไนด์ก็สามารถเขียนแต่ออกมาได้ว,ว่าแอมโมเนียมทำพยาก,กับน้ำ ก็สามารถเกิดไฮโดรไลซิสได้ก็จะเป็นแอมโมเนียบวกกับ H สาม O หรือ CN ลบทำพยากับน้ำก็จะได้เป็น HCN บวกกับ OH ลบซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยอย่างตัวสมการนี้มันก็จะได้มันก็จะมีค่าค่าเคของมันก็คือค่า Ka เนอะมันคือค่า Ka ของแอมโมเนียม แล้วก็มีค่า Kb ของ CN- ประมาณนี้ถ้าถ้าเราดูจากสมการพวกนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ว่าเรามาดูว่าค่า Ka ของแอมโมเนียมกับค่า Kb ของ CN- ow, ของไซายาไนด์อันไหนมันแบบเอ,อมากกว่ากันอถ้าถ้าบางตัวเนี่ยเยอะกว่าก็ก็ตัวนั้นก็จะเป็นเหมือน<ม>ทำให้มันค่าค่า pH ของเกลือที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตามนั้นซึ่งปริยาตัวเนี้มันก็อยู่ข้างล่างนี่แหละมันก็อยู่ข้างน้าตรงนี้ ซึ่งเรามาดูข้างหน้าตอนนี้ก็ได้เขามีเขีนเยนหดไว้ให้ว่ามีหาค่า Ka ของแอมโมเนียมนะค่า k a ของแอมโมเนียมมันได้ออกมาเป็น5.7คูณ10กํลังลบ10ส่วนค่า Kb ของไซยาไนด์ก็ได้เป็น1.6คูณ10กลังลบ5เนอะคือค่าพวกนี้ก็ได้จากสมการตัวน,นี้แหละที่ที่เราแปลงค่า Ka เป็น Kb ค่า Kb ค่า Ka โดยใช้ค่า Kw เป็นตัวแปลงเ,เราก็มาเปรียบเทียบกันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าค่า Kb ของไซยาไนด์เนี่ยมีค่ามากกว่า Ka ของแอมโมเนียมดังนั้นมันจึงทำให้ตัวแอมโมเนียมไซยาไนด์เนี่ย NH4CN ลบอ NH4CN เนี่ยเป็นเกลือเบสเนาะก็คือเพราะว่ามันสามารถแตกตัวให้เบสได้ดีกว่ากดโอเคประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของตัวเกลือที่เกิดจากกดออนแล้วก็เบสออนโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันดีกว่าข้อนี้เนี่ยเป็น เออเขาบอกว่า uh, predicting the relative acidity of salt solution from K n Kb of an ion โอเคเขาก็มีเกลือมาให้สองตัวใช่ไหมอ่ามีซิ n c f o r เ a มเอาเขาเขาดูถามว่าไอซิง f o r m เ t มเนี่ยมันเป็นกรดเบสหรือว่านิวทรัลซิงค f o r เ a t ถ้าเราถ้าเราเขียนเนาะเออมันคือมันมันมันเป็นแบบมันมีทั้งสองส่วนคือมีซิง c กับมีฟอฟฟอเรม ในในกรณีของซิงค์เนี่ยคือซิงค์มันเป็นโลหะในในกรณีพวกนี้มันจะเกิดเป็นแบบพวกไฮเดรตโลหะที่แบบมีน้ําล้อมรอบแบบพวกทรานซิชันอะไรเงี้ยเออแล้วคือมันก็จะเป็นรูปแบบมานี้อันนี้เราต้องอันนี้ต้องจําเอาเนาะซึ่งไอส่วนใหญ่พวกโลหะแบบพวกโลหะทรานซิชันพวกนี้หรือว่าพวกแบบไอจะมีตัวอื่นอีกอย่างเช่นอลูมิเนียมอะไรพวกนี้คือถ้าสมมติว่ามันแตกตัวออกมามันเป็นมันเป็นพวกโลหะที่มันสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแล้วให้กรดออกมาได้ ตัวนี้ก็เหมือนกันมันเป็นซิงที่ที่อยู่ในรูปของไฮเดรตแล้วก็ทำยากับน้ำแล้วให้กรดออกมาได้ตัวฟอร์เมตก็เหมือนกันฟอร์เมตก็เป็นปฏิกริยาไฮโดรซิสปกติเลยก็คือทำยากับน้ำแล้วให้เบสเดี๋ยวเขียนใช่เรานี้ลองดูใช่ซึ่งสุดท้ายอ่ะมันสามารถแตกตัวไ้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบกันเนะว่าค่า KA ของแต่ละตัวเนี่ยค่า k a ของซิงที่เป็นเอเต้าข้อสองบวกเนี่ย ตัวฟอร์เมตตัวไหนมีค่า K มากกว่ากัน hmm. ตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าค่า KA ของของของซิงตัวนี้เนี่ยมันมีค่าทห่งสกับ่สลบเส่วนค่า KA ของตัวฟอร์เมตเนี่ยก็คือมันเป็นค่า KA ของ f o r m มิกมันมีค่าทอหน่งแกับแต่ตอนนี้มันเป็น f o r m เมตอะเราต้องการค่า KB ของมันเพราะปริยามันเป็นปริยาแบบเบสใช่ปะ เ,เราต้องการค่า Kb เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงค่า Ka เนี่ยให้กลายเป็นค่า Kb โดยใช้สมการนี้แหละ Kb เท่ากับ Kw ส่วนด้วย Ka Kw คือ10กลังลบ Ka ก็คือ1.8ปคูณสิกลังลบ4เราจะได้ค่า Kb ออกมาเป็น5้าห้าหกคูณ10กลังลบ11ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างค่า Ka กับค่า Kb เนี่ยค่า Ka มันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นซิงค์ฟอเมอเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ว่ามันเป็นเกลือที่มีความเป็นกรดอ่าก็เลยสามารถตอบขพอ,อนี้ได้ว่าเป็น เกลือกดนั่นเองโอเคประมาณนี้โอเคมาเอา่อเดี๋ยวเรามาดูต่อกันดีกว่าอ่าอย่างข้อหน้านี้ก็คือจะเป็นหน้าสรุปเนาะว่า ถ้าถ้าเป็นกรณีของอันนันดูข้างบนก่อนข้างบนคือเป็นเป็นสรุปว่าเออถ้าเป็นเอ่อเป็นเกลือที่มีทั้งแคลเออยและแอนไอออนที่สามารถไฮโดรไลซิสได้เนี่ยเราจะพิจารณาความเป็นกรดเป็นเบสยังไงก็ make ก็คือใช้แบบตามที่เคยบอกเลยก็คือเอาค่า K ของค่า K a กับ k b มาเปรียบเทียบกันถ้า k คมากกว่าก็จะเป็นถ้า k a มากกว่าก็จะเป็นกรดถ้า KB มากกว่าก็จะเป็นเบสอะไรถ้าพอๆกันใกล้เคียงกันก็จะเป็นนิวทรอลเป็นกลาง อันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็สสุดท้ายข้างล่างนี้เอ,อก็จะเป็นพวกแบบตัวอย่างเกลือที่แบบเกิดจากปริยาประเภทต่างๆเช่นกรณีแรกก็คือเป็นเป็นเกลือที่เกิดจาก strong base กับ strong acid อ่าทำปริยากันอะไรเงี้ยซึ่งก็จะได้แบบเป็นเกลือกลางเนาะเป็น pH ประมาณ 7. เจ็ดอ่าส่วนในกรณีที่ต่อไปก็คือแบบเป็นเกลือที่เกิดจาก strong base กับ weak acid อ,อ่ามันก็เลยทำให้เหมือนว่าเออเวลาเกิดเกลือเนี่ยมันจะมี แอนไออนของ weak acid a อออนไอออนของตัวกรดอ่อนเนี่ยพวกนี้เนี่ยอ่าพวกนี้มันสามารถเกิดปริยาไฮโดรไลซิสต่อได้มันก็เลยทําให้เซึ่งปริยาไฮโดรไลซิสของพวกไอออนจากกรดก่อนเนี่ยจดกระจากกรดอ่อนเนี่ยมันจะให้ค่า ph ที่เป็นในทางเบสเนาะก็จะเป็นเกลือเบสแล้วก็อีกอันนี้ก็คือเป็นเป็ไอออน,นที่เป็นกรณีของแคนไออนของ weak base กับ strong acid ทำมยากัน เอ่อมันก็เลยไอ,อพวอแคลอ,อ,อนจากวิกเบสเนี่ยมันก็สามารถเกิดไปยาไฮโดรซิสต่อได้อย่างเช่นแอมโมเนียมตัวนี้เออพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถเกิดไปยาไฮโดรซิสแล้วให้อ่อกดออกมาได้ก็จะเป็นเกลือ,อก,กดนั่นเองเนี่ยพอจะเห็นได้ว่าอย่างโซเดียมก็คือเป็นไอออนจากเอ่อเบสแก่โพแทสเซียมก็เป็นไอออนจากเบสแก่เหมือนกันค้อได์ก็จะเป็นไอออนจากกรดแก่แล้วก็ NO3 ในไนเตรต ก็จะเป็นไอออนจากกรดแก่กรดแก่ก็คือเป็นกรดไนตริกเนาะอ่าไนเตรตก,ก็คือจะเป็นไอออนของกรดแก่เพราะฉะนั้นมันไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแต่จะมีแค่นเงนื่อนยมที่สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้อ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นแอนไอออนฟอร์มวิกวิกเบสกับวิกแอซิดแอนไอออนฟอร์มวิกแอซิดก็มันก็เลยทำให้ว่าเออทั้งคู่เนี่ยมันสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ทั้งหมดเลยสุดท้ายก็คือต้องมาพิจารณาค่าเคกันตามที่บอกไว้แล้วก็สุดท้ายอันนี้ท,ที่ที่บอกไว้้ตออออนสุดททาาาายวว่เออวเเพกแแบบบบบงีรจ เกือ mm. แบบนี้มีเอ่ออลูมิเนียมคลอไรด์เอ่อไอรอนไนเตรตอะไรเงี้ยพวกนี้เนี่ยเราเราเรารู้ว่าคลอไรด์กับนไนเตรตมันเป็นไอออนจากกรดแก่กับใช่ไหมมันเป็นไอออนจากกรดแก่แต่อลูมิเนียมก,กับเหล็กเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของเออ่ไอออนจากของของ,ของเบสแก่เนาะส่วนใหญ่ไอออนของเบสแก่ ที่เราที่เป็นโลหะเขจะเป็นพวกโลหะหมู่หนึ่งหมู่สองแต่พวกนี้มันไม่ใช่มันเป็นโลอย่างอลูมิเนียมก็เป็นหมู่สามเหล็กก็เป็นแบบทรานซิชันซึ่งไอสองตัวเนี้อลูมิเนียมแล้วก็เหล็กเนี่ยมันจะพอพอมันแตกตัวออกมามันเป็นเกลือมันแตกตัวออกมาได้มันจะไปมันจะไปอยู่ในในรูปของแบบไฮเดรตไฮเดรตฟอร์มอย่างเช่นเหมือน,นค,ลค,ลค,ลคล้ายค้ายข้อข้อก่อนหน้าน,นี้ที่แบบเป็นซิงค ซิงก็เป็นไฮเดรตฟอร์มก็คือจะมีแบบมีน้ํามาล้อมรอบตัวมันซึ่งน้ําที่ล้อมรอบตัวมันเนี่ยมันสามารถไปเกิดไฮายาไฮโดรไลซิสแล้วให้กดออกมาได้ก็คือก็คือเกิดไฮโดรไลซิสได้แล้วก็ส่วนก็คือมักแล้วมันก็มักจะให้ให้ h อให้ให้กดออกมาอื แต่นั้นเกลือพวกนี้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นเกลือที่เป็นเเกลือกรดเนาะก็คือจะมีค่า pH เนี่ยน้อยกว่าเจ็ดนั่นเองโอเคประมาณนี้ตามนี้เลยเป็น Hydrated Cation พวกนี้เป็นแอซิดเนาะโอเคเดนนี๋ยวเรามาดูต่อเอ่ออันนี้ก็จะเป็นเป็น ก็ไปเป็นโจทย์เนาะก็คือให้ลองให้ลองทายกันว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นเป็นเกลืออะไรบ้างมีนิวทรัลมีเบสมีแอซิดมีเบสอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลองดูได้ก็คือเราใช้วิธีการย้อนกลับไปไอออนเนี่ยมันมีไอออนจากเบสมีกรดอ่อนอะไรหรือเปล่าแล้วพวกนั้นเนี่ยมันให้ปริยาไฮโดรซิสเป็นยังไงอ่าประมาณนี้โอเคนี้ลองไปดูกันได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบ er, ัฟเฟอร์กันต่อดีกว่าบัฟเฟอร์เนี่ยเป็นเป็นสารที่ใช้ในการคงเอ่อความเข้มข้นของกรดเบสเอาไว้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของบัฟเฟอร์เนาะสารลยบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เนี่ยแอซิดบัฟเฟอร์คืออะไรมันเป็นสารที่สามารถเหมือนแบบเขาเรียกว่าช่วยคงสภาพ pH ของสารไว้ได้เวลาเช่นแบบเออมีเออบัฟเฟอร์เนี่ยถ้าเรามีการเตริมกดเข้ามาบัฟเฟอร์มันสามารถทําให้เหมือน Impact ของตัว pH ที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยมันต่ําลงได้เหตุคือนเนื่องจากว่าในสารไลบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของคู่เบสที่เป็นคอนจูเกตกัน ถ้าสมมติมีกรดเข้ามามันจะมีเบสที่เข้าไปทําการสะเทือนแทนถ้ามีเบสเข้ามามันจะมีคู่กรดที่เข้าไปทําการสะเทือนแทนทําให้เอ,อกรดกับเบสที่ใส่เข้ามาที่ที่เข้ามารบกวนเนี่ยมันจะรบกวน pH ได้ไม่มากเท่าไหร่อย่างที่บอกไปมันก็เลยทําให้เหมือนองค์ประกอบเนี่ยของของตัว acid base b u f เ e r เนี่ยมันก็มีตามนี้เนาะคือคือบ u f เ e r เนี่ยสามารถแบ่งออกมาได้เป็นสองประเภทมันจะมีจุดบัฟเฟอร์ บัฟเฟอร์เราสามารถแบ่งเป็นบัฟเฟอร์กรดกับบัฟเฟอร์เบสบัฟเฟอร์กรดเนี่ยมันจะมีองค์ปร,ระกอบระหว่างกรด,ดเนาะเป็นกรดอ่อนมีกรด on, อ่อนมีเป็น weak acid นะแล้วก็บวกกับตัวที่เป็น conjugate base ประมาณนี้ ส่วนเบสก็เหมือนกันก็จะเป็นองค์ประกอบระหว่าง weak base วกับ conjugate acid ซึ่งไอพวกไอตัวที่เป็น conjugate ทั้งหลายเนี่ยที่บอกไว้มันก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้มันอยู่ในรูปของเกลือเนาะเป็นเกลือของกรดอ่อนอันนี้ก็จะเป็นเกลือของเบสอ่อน ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเออยกตัวอย่างอย่างเช่นเออเป็นนี่ก็ได้เดียวเดี๋ยวคอย,ย้ายเดี๋ยวนะขอย้ายตรงนี้มาไว้ข้างล่างดีกว่าให้พื้นที่เยอะเดียวตัวอย่างอย่างเช่นเป็นอา่อาอ่อบัฟเฟอร์กดก็อาจจะเป็นนี่ก็ได้ เป็นกรดออซิติก C C H 3 C O O H กับเกลือของกรดอ่อนก็คือโซเดียมอะซิเตตอ่าประมาณนี้หรือถ้าสมมติเป็นกรณีของเบสก็อย่างเช่นก็จะเป็นอ่าเบสอ่อนก็จะเป็นแอมโมเนียอย่างนี้ก็ได้กับเกลือของเบสอ่อนก็เช่นเออเป็นอะไร แอมโมเนียมคลอไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบ er ัฟเฟอร์เบสแทเหมือนกันนี้จะเป็นตัวอย่างของบัฟเฟอร์ทั้งคู่เนาะประมาณนี้โอเคซึ่งเอ,อตัวภาพข้างๆพวกนี้ก็คือจะเป็นภาพที่เหมือนอธิบายแค่แบบเรื่องของการทํางานของตัวบัฟเฟอร์เนาะอย่างเช่นดูดูในภาพนี้ภาพนี้จะเป็นภาพที่อธิบายการทํางานของบ er, ัฟเฟอร์บัฟเฟอร์กรดที่เป็นกรดแอซิติกกับเอ,อ โซเดียมแซิเตตหรือว่าจริงๆถ้าอยู่ในช็อจริงก็คือเป็นตัวคอนจูเกตของมันเนาะก็คือเป็นอะซิเตตเนี่ยถ้าสมมติในกรณีถ้าเรามีการเติมเบสเข้ามาในตัวระบบตัวนี้มันก็เหมือนเป็นการทําให้ว่าเออเบสมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับตัวที่เป็นกรดมันก็เลยทำให้ตัวที่มีบัฟเฟอร์ที่เป็นกรดเนี่ยมีความเข้มข้นต่ำลงเนี่ยเบสเยอะขึ้นแต่เนื่องจากว่าเออคือสภาพที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเบสตรงๆเพราะฉะนั้น P h มันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากเช่นเดียวกันกับถ้าสมมติเเราติมกด ตัวตัวบัฟเฟอร์ที่มันเป็นที่องค์ประกอบที่มันเป็นคอนจูเกตเบสของมันเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่ลดลงแล้วจะมีกรดที่เพิ่มขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าเออมันก็เพิ่มขึ้นมาในปริมาณที่นิดเดียวอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ pH ก็ยังสามารถคแบบงสภาพแบบไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเหมือนกันประมาณนี้อ่าอันนี้ตัวภาพข้างล่างนี้ไม่มีอะไรอย่างอย่างข้อข้อเนี้ยก็คือเป็นอะไรแบบเป็นการทดลอง ถ้าวัดค่า pH ของโซลูชันที่มันไม่ได้เป็นวัฟเฟอร์ถ้าอย่างอย่างตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยอันบัฟเฟอร์โซลูชันเนี่ยมันเป็น pH เท่ากับ5ถ้าเราเติมกรดเข้าไปเนี่ยนี่เนี่ย,ย after adding เอ,อ่อ1 ml ของเหมืองลาร์กรดไฮโดรคลอริกเนี่ยจะเห็นว่า pH มันเปลี่ยนไปแบบ2จาก5มา2มันเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปตั้ง3แล้วถ้าสมมติเติมเบสจาก5เปลี่ยนไป12เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกันอืมจะเห็นได้ว่าพอมันไม่ใช่บัฟเฟอร์เนี่ย pH มันแบบโหเหวี่ยงแบบ ถ้าเติมกดนิดนึงมันก็แบบเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ในกรณีถ้าว่าถ้าเราใช้เป็นสารละลายบัฟเฟอร์เท่ากันเลย pH เริ่มต้นเท่ากัน5 5 pH 5 pH กับ5ถ้าเราเติมกดฮโดรคคอริกเข้าไปสิ่งที่เราเห็นก็คือ pH มันลดลงมาแค่0.02ของอเบสเือนกันเพิ่มมาแค่0.02มันเพิ่มแบบลดลงมาแค่นิดเดียวใช่ไหมอ่าเราจะเห็นได้ว่ามันก็เนี่ยมันก็เลยจะเป็นความสามารถของตัวบัฟเฟอร์ที่มันสามารถเหมือนทาให้การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ใน ในตัวสารเนี่ยมันไม่เยอะมากซึ่งซึ่งพวกเนี้ยมันแบบจะมีประโยชน์มากอย่างเช่นเรื่องของแบบคืออย่างในอย่างในเลือดในร่างกายของเราก็จะมี pH เป็นเออมีมีบัฟเฟอร์อยู่เนาะมันก็สามารถทําให้แบบเออเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยเนี่ย pH มันไม่ได้เหวี่ยงมากร่างกายแบบเราจะแบบไม่ได้แบบมีผลกระทบอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันก็สามารถเข้ามาแก้ไขทันก็คือใช้เรื่องของสมดุลกับบัฟเฟอร์เนี่ยเข้ามาช่วยโอเคเอ่อเดี๋ยวมาดูหน้านี้กันดีกว่าหน้านี้เขา เอวช่ which are the following อ buffer solution ก็คือเป็นถามว่าข้อไหนจะเป็น buffer บ้างอย่างข้อ a เนี่ยเราเห็นว่าเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันมีเอ่อ uh, hf ซึ่งมันเป็น weak acid กับ f ลบที่เป็น conjugate base ตัวเนี้ยเป็น buffer ใน่ๆอันนี้ใช่แต่ hbr hbr อย่างอย่างข้อข้อ b ตัวนี้มันคือ kbr กับ hbr ตัว hbr เนี่ยกด hydrogen bromide เมันเอ่อ hydrobromic acid เนี่ย, uh, ยตัวนี้มันเป็นกด แก่เนาะเป็นกรดแก่เพราะฉะนั้นบัฟเฟอร์เนี่ยจะไม่มีกรดแก่อยู่เพราะว่ากรดแก่เบสแก่จะไม่ใช่บ,บัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ใช่บัฟเฟอร์ส่วนตัวสุดท้ายก็คือมอีโซเดียมคาร์บอเนตกับโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมไบคาร์บอเนตอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นเอเป็นเบสอ่อนเนาะโซเดียมคาร์บอเนตก็คือจะเป็นแบบมันคือเอาไปว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆก็คือโซเดียมคาร์บอเนตมันจะมีไอออนนี้อยู่ส่วนตัวนี้ก็จะมีตัวนี้อยู่อ่า ตัวนี้เป็นไอออน,นของ weak base ใช่ไหม c a r b o n a t e ส่วน HCO3- เนี่ยมันเป็น conjugate acid ของมันเป็นคู่คู่กดของมันอ่าซึ่งครึ่งอันนี้เป็น base อ่อนแล้วนี้เป็น conjugate ของคู่ base อ่อนมันก็เลยทำให้สารตัวนี้ข้อ C เนี่ยก็จะเป็น buffer ได้เหมือนกันก็คือเหตุผลตามนี้เลยอ่าประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปกัน ในเรื่องของอในเรื่องของบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะมีการคำนวณอยู่ซึ่งมันจะมีชื่อสมการตัวนี้แหละชื่อสมการยาวๆ Henderson Hasselbalch Equation มันก็จะมีสมการของคือเนื่องจากว่าบัฟเฟอร์เนี่ยมันมีสองประเภทมีบัฟเฟอร์กดกับมีบัฟเฟอร์เบสเนี่ยมันก็จะมีสมการของบัฟเฟอร์กดกับบัฟเฟอร์เบสด้วยเนาะซึ่งจริงต่างกันไม่มากแต่แมาว่าถ้าถ้าอยากรู้ว่าวิธีการพิสูจน์ก็จะดูด้านนี้ก็ได้ก็คืออย่างอย่างกรณีขอ,ของข้อนี้จะเป็นการพิสูจน์ของตัวสมการบัฟเฟอร์กด อย่างตัวอย่างเช่นเออตอนเนี้ยในคืออย่างไรดีบัฟเฟอร์กรดเนี่ยคือในในสมการเคมีของบัฟเฟอร์เนี่ยเดีย๋ยวเขียนข้างล่างดีกว่าสมการเคมีของบัฟเฟอร์มันจะมีมันจะประกอบด้วยกรดอ่อนใช่ไหมขอย่อเป็นเป็นเฮสเอนะเฮสเอทำยาก,กับน้ำแล้วได้ออกมาเป็นเอลบเอทำยาก,กับน้ำไม่ใช่สามอ่ะมีเอลบกับ เอสโอบวกอ่าอันนี้ก็คือเป็นสมการของบัฟเฟอร์จริงก็ดูไม่ต่างจากสมการกดอ่อนปกติก็คือแว่ามันมัน,ม,นมันต่างจากปกติแค่ว่าเวลาเราใส่เวลาเราคำนวณแบบกดอ่อนอะไรเงี้ยมันไม่มีตัวที่อยู่ในความเป็ิพัธนธุ์ด้วยแต่ตอนนี้มันมีทั้งตัวนี้กับตัวนี้นอยู่อ่าเวลาเราคำนวณก็มันจะเราเราได้จากค่าแบบค่าเคเคเราสม,สมการข้อนี้ก็จะมีค่าเคของมันก็จะเป็นค่าเคเอเท่ากับเอลบ กับ h 3 o บวกหารด้วย h a มีย้ายสมก,การนิดนึงให้ให้ให h 3 o บวคือตอนนี้เราต้องการหาค่า p h ของตัวบัฟเฟอร์เนาะเราก็ต้องมาหาค่าความเป้มข้นของตัวกรดตัวนี้อเอขาย้ายสมก,การไปจะได้เป็นค่า k a คูณกับ h a หารด้วย a ใช่ไหมแล้วตอนนี้เราต้องการหาค่า p h เพราะฉะนั้นเราก็เทคเทคล็อกไปเทปล็อกล็อกเข้าไป เราก็ใส่ลบล็อกไปก็มันก็จะเป็นลบล็อกลบล็อกของตัวนี้อกับลบล็อกของไอตัวนี้ลบล็อกของตัวนี้ซึ่งมันก็จะได้สมการออกมาเนาะมันได้สมการว่าไอลบล็อกของกรดก็คือเป็น ph จะเท่ากับลบล็อกของ ka ก็คือเป็น pka ตอนนี้ค่าล็อกสองตัวนี้มันคูณกันอยู่เราก็จะให้มันเป็นบวกเนาะก็จะเป็น บวกอ่ามันก็จะเป็นลบล็อกของกรดส่วนด้วยเกลืออ่าอันนี้ก็จะเป็นสมการที่ได้ออกมาซึ่งจริงๆเราสามารถเปลี่ยนแปลงลรูปสมการได้เนะาะจะเปลี่ยนจากเอ่อบวกจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกก็ได้เราก็ใส่ลบเข้าไปมันก็จะมันก็จะเป็นการกลับเศษส่วนก็จะเป็น ph เท่ากับ pka บวกกับลบ็อกอ่า conjugate base หารด้วยกรดอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนจะจำหรือว่าอยากจะจำแบบไหนเอ่อมันสามารถเป็นได้สองแบบเนาะ เอาเป็นว่าสมการก็คือสมการนี้เลยสมการนี้กับสมการนี้ก็คือเป็นสมการของบัฟเฟอร์กดทั้งคูอ่อันนี้ก็คือส่วนวิธีการพิสูจน์ของสมการของบัฟเฟอร์เบสก็คล้ายๆกันเลยเราแค่เปลี่ยนเป็นสมการของเบสเป็นค่า Kb แทนอะไรเงี้ยเออเรียบร้อยอืมประมาณนีเ้เดี๋ยวมา เขียนสรุปกันนิดนึงแล้วกันหน้าเมื่อกี้ตอนแรกที่เราสรุปไว้ว่าบัฟเฟอร์มีบัฟเฟอร์กรดกับบัฟเฟอร์เบสถ้าเขียนสมการไปด้วยสมการที่ค่า pH ของบัฟเฟอร์กรดก็จะเป็น pH เท่ากับ pKa ลบ log HA กรดหารด้วยคอนจูเกตเบสของมันประมาณนี้ถ้าเป็นบัฟเฟอร์เบสบัฟเฟอร์เบสเนี่ยมันจะเป็นคำนวณออกมามันจะไม่ใช่ค่า pH เนาะถ้าสมการตรงๆก็คือมันจะเป็น pOH ก่อนเพราะว่าถ้าเราถ้าเราดูระหว่างพิสูจน์เนี่ยมันก็คือเป็นค่าลบ log ของ OH ลบ มันก็เลยจะได้ออกมาเป็น poh ก่อนเท่ากับค่า pkb ลบกับ log อ่า base ส่วนด้วย conjugate acid ของมันก็คือ b บวกประมาณนี้อ่าแล้วถ้าสมมติข้อนี้ถ้าสมมติเราคำนวณค่าเคำนวณหายัดต้องการหาค่า ph ของ buffer base แล้วก็หาค่า ph ออกมาก่อนได้แล้วค่อยแล้วค่อยแบบใช้เนี่ยสมการตัวนี้ที่แบบว่า ph เท่ากับ14ลบกับ poh เป็นตัวแปลงระหว่างสองสมการนี่เราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวคอนเวิร์ตก็ได้นะแต่แปลว่าเราเราสามารถหาได้ได้ทั้งคู่ก็คือมีบัฟเฟอร์กดก็จะเป็นสมการข้างบนนี้บัฟเฟอร์เบสจะเป็นสมการข้างบนนี้เบสก็แทนนี้เพื่อให้ได้พ h ออกมาอืมจบแล้อันนี้ก็คือเป็นเป็นสมการของทั้งบัฟเฟอร์กดกับบัฟเฟอร์เบสเนาะโอเคเดี๋ยว ลองดูตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ตัวอย่างโจทย์ข้อนี้เป็นก็เป็นข้อที่เขาให้หาว่าเอ่อ pH ของบัฟเฟอร์ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เราก็แทนค่าได้เลยตามสมการเนาะข้อนี้เขาใช้เป็นเอ่อ pH เท่ากับ pKa บวกกับ log เอ่อคอนจูเกตเบสหารด้วย weak acid เราก็แทนค่าความเข้มข้นเข้าไปอ่อาแทนค่าความเข้มข้นของคอนจูเก Bas เข้าไปซึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์จ้าสองโมลาร์ลเพราะว่าพอตอนนี้ n j u g a t e base มันมาจากตัวนี้ใช่ไหม αι? มันคือเกลือของมันมันคืออ โพเลสิมฟอเมิดใช่ไหมซีเอสซีโอโออสเคอ่ะก็คือจะเป็นตัวข้างบนนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวข้างล่างนี้ก็จะเป็นศูนย์จุดสามศูนย์ก็คือเป็นความเข้มข้นของโซกรดฟอร์มิดอ่าแทนค่าเข้าไปแล้วก็ใส่แล้วก็แก้สมการออกมาได้ค่าพีเอชมาเป็นสี่จุดศูนย์หนึ่งพีพีเอพีเคเอข้าน้ควาบอกมาแนีวก็คือเป็นสามจุดเจ็ดเจ็ดก็ใช้ตามนี้ได้เลยอืมโอเคเดี๋ยวมาดูอันต่อไปดีกว่ามันจะมีเรื่องของบัฟเฟอร์แคปซิ y ี้ คือเหมือนว่าแบบเอ่อบัฟเฟอร์เนี่ยมันมันมีอยู่หลายคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะต้องอธิบายว่าไงคือเหมือนเป็นเป็นเรื่องของเป็นการอธิบายความแข็งแรงของบัฟเฟอร์ว่ามันสามารถแบบคงเมนเทนแบบค่าเอเนี่ยได้ได้ดีขนาดไหนอ่าซึ่งการที่ว่าทําการที่เรามีแบบเหมือนลองคิดดูนะว่าเราเรามีเรามีบัฟเฟอร์ตัวหนึ่งที่ท,ที่กดอ่อนกับเกลือ มีค่าความขค้ควข้นนประมาณนึงแต่ถ้าเป็น buffer อีกตัวหนึ่งที่มีความข้นของกรดก่อนกับเกลือเนี่ยที่สูงกว่าการที่มันมีเออเนี่ย concentration ที่มากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนว่าเรามีตัวที่สามารถเข้าไปช่วยคงสภาพ pH ได้เยอะกว่าตัวที่น้อยกว่าอา่ามันสามารถ resist pH changes ได้ได้ดีกว่าใช่ไหมถ้าสมมุติเรามี concentration ที่สูงกว่านี่แหละมันก็เลยเป็นการที่บอกว่าเอา มันมีบั buffer c a p ซิตี้ที่สูงกว่านะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยดูจากกราฟตัวนี้ก็คือเป็นกราฟตัวที่ว่าอ่าเขาเขาให้แกน y เป็น concentration of buffer buffer components ก็คืออย่างอย่างตัวแรกก็คือจะเป็นแบบมี1โมลาร์ทั้งคู่อันที่2เป็น0.3โมลาร์ทั้งคู่อันนี้เป็น0.1โมลาร์ทั้งคู่อนันอสุดท้ายเป็น0.03โมลาร์ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยคือ ph initial คือ4.74ถ้าเราให้เอ่อ ph ของเอ้ยค่าค่ามเข้มข้นของบัฟเฟอร์ทั้งคู่นเนี่ยมี1เนี่ยซึ่งสสูงทีุ่ดเนา เวลาเราเติมกรดหรือเบสเข้าไปเนี่ยเนี่ยเป็น strong base is added ถ้าเราเติมกรดถ้าเราเติมกรดแก่เข้าไปเนี่ยแน่นอนคือ pH มันต้องมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่การที่ว่าเราเห็นว่าแบบเออมันมีความเข้มข้นมากสุดเนี่ยมันก็เลยทําให้ปริมาณที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวถ้าเทียบกับตัวที่มีแบบความเข้มข้นต่ำกว่าอย่าง0.03เนี่ยคือคือมันมีความเข้มข้นต่ําเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมกรดเข้าไปเนี่ยมันมีความสามารถในการคงคงแบบ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ pH ได้ต่ำกว่าต่ำมากๆเลยมันก็เลยทำให้แบบค่าเปลี่ยนแบบจาก4จะ4พุ่งแบบจะ5ดกว่าเลยใช่ไหมเปรียบเทียบกับตัวนี้ที่มันอ่านอาจจะแบบเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็เลยเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเรื่องของอธิบายของ buffer capacity นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเจอโจทย์ในข้อสอบเขาถามว่าข้อไหนมี buffer capacity ได้มีค่ามากกว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูกันที่ว่า ความเข้มข้นของตัวตัวคอมโพเนนต์ต่างๆในในตัวบัฟเฟอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัฟเฟอร์กดกับบัฟเฟอร์เบสก็ตามเนี่ยตัวไหนมันมีความเข้มข้นที่สูงที่สุดตัวไหนเออถ้าตัวไหนที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดมันก็จะมีแคปซิี้ที่สูงที่สุดเนาะถ้าเรียบเรียบเทียบกับตัวอื่นในชอยส์อะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นบัฟเฟอร์เรนจ์คือบัฟเฟอร์เรนจ์ก็คือเหมือนเป็นเป็น p h range ที่ ที่บัฟเฟอร์มันยังสามารถทำงานได้อย่างอกได้อย่าง,ได,างไ,ดได้ได้ดีอยู่อะไรเงี้ยถ้าเราถ้าสมมติเดี๋ยวเขียนสม,มนการออกมา pH ท้ากับ pK บวกกับ log นะเป็นในการบวก log base แล้วด้วยกว็คอนจูเกตวยกดอย่างเ,เปลี่ยนดีกว่ามันข้อนี้เขียนเป็นลบดีกว่า อ่ะอย่างงี้คือถ้าในในกรณที่ว่าคือบัฟเฟอร์เนี่ยจะทำงานได้ดีที่สุดก็คือในก็ต่อเมื่อค่า HA ส่วนด้วย A ลบลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับหนึ่งอืมคือเหตุผลว่าทำ,ท,ำทำไมมันถึงทำได้ดีที่สุดเพราะว่าคือค่า,ค,า,าค่า p h เอชมันเท่ากับค่า PKA พอดีถ้าสมมติตัวนี้มันเท่ากับหนึ่งใช่ปะมันก็เลยทำให้ว่า ตัวค่าในล็อกเนี่ยมันเป็น1ล็อกหนึ่มันเท่ากับ0เพราะฉะนั้นมันจะแก่ว่าถ้าอนีถ้าถ้า ha ศูย์ด้วย a ลบเนี่ยเท่ากับ1มันจะได้ออกมาว่า ph ้วเท่ากับ pka ซึ่งอันนี้ก็คือจะจะดีสุดเนาะนี่คือดีสุด ก็คือคือการที่แบบจะทําให้เหมือนบัฟเฟอร์มันทํางานได้ดีก็คือเขาต้องพยายามทาให้มันใกล้เคียงสองตัวนี้มันต้องใกล้เคียงหนึ่งมากที่สุดอะไรเนี่ยแต่การที่ว่าเรามีการเหมือนแบบถ้าเรามีการเติมกดเติมเบสเข้าไปมันเป็นการทําให้สัดส่วนระหว่างสองตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราเติมกดหมามันทําให้ตัวเนี้ยมันน้อยลงแล้วตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมันก็เลยจะห่างจากความเป็นหนึ่งมากเรื่อยๆแต่มันก็จะมีเรนจ์ของมันอยู่ว่าถ้าถ้าเราเติมไปถ้าดขาเท่าไหร่นี่ยมันจะมีเอ่อ เขาเรียกว่าความสามารถเนี่ยมันจะยังโอเคอยู่ไหมมันก็จะมีเรนจ์ของมันที่แบบที่มันยอมรับได้เนาะซึ่งเขาบอกว่าบัฟเฟอร์ที่มันสามารถใช้ได้เนี่ยก็คือเราจะมีค่าเป็นบวกลบหนึ่งคือ p h ขอให้มันเปลี่ยนแปลงไปแบบบวกหนึ่งไม่ก็ลบหนึ่งอันนี้ยังถือว่าเป็นเรนจ์ที่โอเคอยู่ซึ่งถ้าถ้ามันบอกว่าเอ่อ pH มันเป็นบวกลบหนึ่งเนาะมันก็หมายความว่าในโพ์ที่เป็นไอตัวล็อกเนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับหนึ่ง ล็อกอะไรเท่ากับหนึ่งก็คือล็อกสิบดังนั้นเขาบอกว่าเป็นดังนั้น Range ของตัว Buffer เนี่ยที่ใช้ได้ก็คือเอาอย่างน้อยก็คือให้ h a หารด้วย a เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเออเป็นสิบไม่ก็หนึ่งส่วนสิบก็คือต่างกันไม่เกินสิบเท่า ให,ให้แค่นี้อันเนี้ยมันถึงจะเป็นเรนจ์ที่โอเคพีเ okay, อยังต่างกันแค่บวกลบหนึ่งเฉยๆอะไรเงี้ยอ่าถือว่าใช้ได้เอ่อประมาณนี้โอเคเนาะอ่าตามนี้เลยแบบ buffer have usable range w i t h i n one เอ่อบวกลบหนึ่ง pH unit of the pKa of the acid components ออะไรเงี้ยอ่าโอเค อืมเพราะว่าถ้าสมมติเกินกว่าเรนจ์เนี่ยคือเกินกว่าบวกลบหนึ่งไปแล้วอะ่ะคือมันก็จะเป็นเรนจ์ที่บัฟเฟอร์จะทํางานไม่ค่อยดีแล้วมันจะเปลีป่ยนไปนเยอะเกินเนาะเราเราการที่แบบทําให้เราการที่เราใช้บัฟเฟอร์ก็คือเป็นการคงสภาพเอ่อพีให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกินหนึ่งไปมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนี้อ่ะยังไปดูข้อยี่สิบสามอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นเป็นเป็นโจทย์เนาะโจทย์ข้อนี้ก็คือเขาให้คำนวณค่า pH ของ Bu f f e r มีมีสามข้อย่อยมีข้อ ABC. เอบียวเราามดูทีลข้อ,อยง เดี๋ยวขอเบล่งไว้ก่อนจะได้อันนี้มีทำไปแล้วอาจจะดูดูต่างกันไปเนาะข้อ A เนี่ยเขาบอกให้ calculate pH ของ buffer solution ซึ่งประกอบด้วยตัวนี้มีกรดแอซิ i ิก0.5มลาร์กับ0.5มลาร์ของโซเดียมแอ t ิอ่ะเรารู้แล้วเรารู้ความเข้มข้นของกรดอ่อนกับรู้ความเข้มข้นของคอ u g a t e base ของ conjugate base ของมันก็คือแอซิ a t ตเนาะ แล้วก็แทนสมการเลยสมการของบัฟเฟอร์กรดก็คือ ph เท่ากับ pka ลบ log ok, กกดส่วนเกลือใช่ไหมเราก็แทน pka เข้าไป pka ข้อนี้เขากําำหนดมาให้ว่าค่าเขาให้ ka มาเป็น1 8ึ่งจุดแปดคูณสิบกำลังห้าเราก็แทน ka เข้าไปก็จะเป็นลบ log หนึ ok, 8 8่งจุดแปดคูณสิบกำลังลบห้าลบ log กับตัวกดส่วนได้เกลือใช่ไหมซึ่งสองตัวนี้ก็คือเขากำหนดมาให้เป็นศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดห้าเราเห็นว่า0 5 0.5นเนี่ยมันคือเท่ากันก็คือมันเป็นอัตราส่วนก็คือหารกันเป็น1ะนดี ล็อกหเท่ากับศูนเพราะฉะนั้น pH มันก็เลยจะเท่ากับมันก็เลจะเป็น pH มันก็เลยเท่ากับ pKa พอดีซึ่ง pKa มีค่าเท่ากับ4.74จุดังนั้นท่อเอเราก็สามารถตอบได้นะว่าแบบ pH ของตัวบัฟเฟอร์เนี่ยมีค่าเท่ากับ4.74นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อ b กันบ้างข้อ b เนี่ยเขาบอกว่าเป็นให้ให้หา pH ของของตัวบัฟเฟอร์เนี่ยในกรณีที่ว่าเรามีการเติม เบสแก่ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไป1ลิตรซึ่งเบสแก่มีความเข้มข้นเป็น0.02โมลาร์การที่เราเติมเบสแก่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการทําให้เหมือนเบสเนี่ยมันจะเข้าไปเจรินกับกรดใช่ป่ะอ่าแล้วกรดมันจะเทิร์นกลายเป็นคอนจูเกตเบสแทนดังนั้นถ้าสมมุติเราถ้าเรามาคํานวณในสมการของแบบตัวพีเออบัฟเฟอร์กรดเนี่ยการที่เรามีการเติมอะไรบางอย่างเข้าไปอย่างข้อข้อบีเนี่ยมันคือการเติมบัฟเฟอร์เบสเนาะ ซึ่งเติมไปในความขข้นที่เป็นเท่ากับ0.02โมลาร์มันคือ0.02โมลใช่ไหมหาด้วย1ลิตรเป็น0.02โมลาร์เติมเบสคือการลด H+ เพิ่ม A+ เพราะฉะนั้นในในตัวโพลที่เป็นในใน,ในตัวล็อกที่มันจะมีความขข้นของกรดกับเกลืออยู่อย่างเงี้ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามีการเติมเบสก็คือมันเป็นลบกรดลบกรดไปเท่าไหร่ก็คือลบไป0.02เท่ากับจำนวนที่เติมเนาะแล้วเพิ่มเบสเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเบสในเท่ากับ เพิ่มโ้จุเอเเบสเท่ากับปริมาณที่กดลดลงไป<ม>ก็คือเราจะได้ออกมาว่าเป็นลบล็อกของ0ูนย์ุดูนจุดลบกับศูนศนสองหารด้วย0ูนจุดบวกกับศูนย์จศย์สองอ่าซึ่งพอเราคำนวณออกมานเนี้ยเนี่ยมันจะเห็นจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันจากตอนแรกที่มันเป็นหารกันได้หนึ่งใช่ไหมตอนนี้มันจะไม่ใช่หนึ่งแล้วเพราะาตัวข้างบนมันจะน้อยกว่าตัวข้างล่างจะมากกว่าอะไรเงี้ยอ่าก็เลยทําให้ค่า pH เนี้ยก็เปลี่ยนแปลงไปจากตอนแรกเป็นสี่จุดเจ็ดสี่ตอนหลังม เพราะว่าเราเติมเบสเข้ามาเนาะต่อไปข้อ c ก็เหมือนกันข้อ c เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าเราเติมกรดแก่เข้าไปกรดแก่ที่เราเติมคือ0.02มูลาเหมือนเดิมคำาวณขอให้คนเอาการเติมกรดก็คือเป็นการเพิ่ม HA อ่าแล้วเราก็ลด A ลบลดเกลือเนาะเพิ่มเพิ่ม weak acid เพิ่มเพิ่ม acid แต่ลด conjugate base เราก็เลยมีการบวกเพิ่มไปบวก0.02เข้าไปข้างบนใช่ไหมเพราะมันคือผลภของกรด แล้วก็ลบกับ0.02ที่เป็นคอนจูเกตเบสเราก็จะได้ค่า pH ออกมาเป็น4.68มันก็จะมีค่า pH ที่ต่ำลงจากตอนตอนแรกเนาะตอนแรกเป็น4.4ตอนหลังเป็น4.68ก็ต่ำลงมาประมาณนี้อ่ตอตาต่ำลงมาประมาณ6เนาะเพราะว่าเราเติมกดเข้าไปอ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นตัวอย่างวิธีการคำนวณของตัวบัฟเฟอร์ทั้งในกรณีที่ว่าเป็นกรณีธรรมดาก็คือข้อ A กับกรณีของ BC ที่มีการรบกวนด้วยกดแก่กับเบสแก่ ซึ่งวิธีการคำนวณก็เป็นตามนี้เลยเราจะไปคำนวณเราจะแบบมีการบวกลบอะไรในในในตัวตรงนี้เอาคอนเซ็ปต์ก็ตามนี้เลยถ้าเราเพิ่มกดก็คือเพิ่ม h อลด a ลบถ้าเพิ่มเบสก็คือลด h อเพิ่มเอลบเอลคเดี๋ยวไปข้อถัดไปดีกว่าอ่โอเคอืมข้อนี้ก็ ไม่มีอะไรอันนี้เป็นเป็นเรื่องของเป็น common ion effect เนาะคือจริงๆพวกนี้ก็คือถ้าสมมติแบบอย่างอย่างในตัวกรณีของบัฟเฟอร์ตัวนี้เอ่อในในสารละลาย buffer อันนี้เป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ของแอซิติกใช่ปะอ่าบัฟเฟอร์แอซิติกแอซิดกับแอซิเตตไอออนถ้าสมมติเรามีการเติมแบบเติมสารอะไรบางอย่างเราเติมเราเติมแอซิเตตไอออนเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนสมดุลมันเลื่อนไปทางด้านซ้ายหมตามแบบตามหลักเลือชารเตอร์เย ที่บบเราเรียนในเรื่องสมดุลอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้ปริมาณของปริมาณของกรดเนี่ยลดลงอ่าประมาณนี้ pH ก็เลยจะ increase เนะ acidity decrease pH increase ซึ่งจริงๆอันนี้ก็คือมันเป็นมันก็จะ make sense กับตอนที่เราแบบคำนวณในตัวเมื่อกี้เหมือนกันที่ว่าถ้าสมมติเราเติมเบสถ้าเราเติมเบสก็คือเราเป็นการเพิ่มตัวเนี้แล้วลดตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าสมมติเราเติมเบสก็คือเราเอาสมมติสมมตินะว่า wow. เอาตัวนี้มาเติมเบสบวก NaOH ใช่ปะมันก็จะเป็น Cs3CO3 c อาซึ่งตัวนี้มันจะเข้าไปเพิ่มตัวนี้ทำให้ตัวนี้เยอะขึ้นทาง,ทางแล้วก็เส่นเดียวกันคือตัวนี้ก็จะลดล,ลงด้วยเพราะว่ามันถูกปริยายสะเทือนไปแล้วส่วนหนึ่งสมดุลมันก็ยิ่งจะเลื่อนไปทางนี้เลยทำให้ค่า pH ตัวนี้ไอตัวกรดที่อยู่ในสมดุลมันก็จะน้อยลงค่า pH ก็เลยจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ เค okay. ข้อยี่สี่นี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเที่เขาถามว่าแบบเออเขาให้รูปนี้มาแล้วเขาถามว่าข้อ A which buffer has the highest pH ก็คือ,อข้อไหนให้ pH เยอะสุดการที่จะให้ pH เยอะสุดเนี่ยถ้าเราพิจารณาจากสมการอ่ะ buffer กดอย่างเงี้ยการที่จะมี pH เยอะที่สุด มันก็หลายคาว่าไอตัวพจน์เนี่ยมันต้องมีค่าน้อยเพราะว่ามันจะได้ลบในน้อยใช่ปะดังนั้น ha ส่วน a ลบเนี่ยตัวไหนน้อยสุดก็คือจะเป็นตัวที่มี ph เยอะที่สุดซึ่งตอนนี้เราเปรียบเทียบเนาะคือเขาจะให้แบบตัวสััสาระตัวนี้เป็น ha นะตัวอีกตัวหนึ่งเขียวๆธรรมดาเป็น a ลบอะไรเงี้ยเราก็มาดูสัดส่วนเอาแล้วก็คำนวณเอาซึ่งเราจะได้ว่าข้อเคสตัวที่เป็นข้อหนนาหนนไอตัว4เนี่ยมันมี ha หารด้วย a ลบเนี่ยได้น้อยสุดก็คือหนึ่งส่วนสองมันก็เลยจะเป็นว่า ตัวที่มี Highest pH ก็คือจะเป็นตัวที่เป็น s c e n a r i o สสิ่ส่วนข้อ B เนี่ยเขาถามว่า which buffer has the greatest capacity เอ่ออย่างแรกเลยวิธีการดูว่า Buffer ตัวไหนดีคือเป็น Buffer ที่มีค่า PKA หรือว่าค่า p k b เออ pKa เท่ากับ pH Buffer ตัวที่ดีก็คือมีค่า PKA เท่ากับ pH ซึ่งก็คือจะหมายความว่าสัดส่วนระหว่างกดกับ Conjugate Base เนี่ยมันต้องเท่ากันซึ่งมี2ข้อมันจะมีข้อ หนึ่งกับข้อสามใช่ป่ะอ่าสองตัวนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งทั้งคู่เพราะฉะนั้นโอเคมันเป็นข้อที่มี pH กับ pKa เท่ากันแต่ตัวไหนที่สามารถมี capacit ที่สูงกว่าตัวหนึ่งมีสามอย่างละสามตัวหนึ่งมีอย่างละสี่ตัวที่มีอย่างละสี่ก็ต้องเยอะกว่าเพราะเหมือนมีความเป็มคนเยอะกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้น capacit ก็จะต้องก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบเป็น scenario ที่สามก็คือข้อนี้แหละข้อ B ตอบ 3. สามสข้อ C ข้อสิ่เขาบอกว่า should we add a small amount of concentrated strong acid or a strong base to convert sample one to sample two uh assume no volume changes ก็คือเราดู1กับ2 1กับ2เนี่ยถ้าเราพิจารณา1ไป2สีที่เราเห็นคือจาก1ไป2เนี่ยกดมันเพิ่มมา1แล้วเบสเออแล้วก็คอนจูเกตเบสเนี่ยลดลงมา1การที่กดเพิ่ม 1, น o n งเราเจลดเบลดลงมา1ก็คือมันจะหมายความว่าเรามีการเติม strong acid เข้าไป การเติม strong acid เข้าไปมันทําให้ HA เพิ่มขึ้นใช่ไหมและ A ลบก็จะลดลงเพราะว่ามันเกิดการสะเทือนเนาะนั่นแหละข้อนี้ก็เลยจะเป็นการตอบว่าเราควรจะต้องเติม strong acid เข้าไปเพื่อให้มันจากหนึ่งไปสองได้จาก sample หนึ่งไป sample สองได้โอเคข้อนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ่ะข้อหน้านี้เป็นการ เป็นการพูดถึงเรื่องของการเตรียมเตรียมแบบเตรียมบัฟเฟอร์เนาะอย่างแรกคือวิธีการเลือกวิธีการเลือกสมมตุติเราเราเรามีสารตัวหนึ่งอยู่มีค่า pH ประเมินหนึง่งเราต้องการหาบัฟเฟอร์ที่เอามาใช้กับสารตัวนี้เนี่ยวิธีการเลือกก็คือเราจะเลือกตัวคู่คอนจูเกตกรดเบสเนี่ยที่ค่า pKa เนี่ยของ weak acid เนี่ยมัน p k ของ weak acid เนี่ยมันควรจะใกล้เคียงกับ pH ที่เราต้องการ อย,อย่างเช่นเราแบบเราต้องการใส่บัฟเฟอร์เข้าไปใน,ในสารละลายที่มี pH เท่ากับ5เราก็ต้องไปหาที่ว่าคู่กดเบสตัวไหนที่มี pH pKa เนี่ยค่า pKa เนี่ยใกล้เคียงกับ5มากที่สุดอืมันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เราเลือกอย่างต่อไปก็คือเป็นการใช้คูเลตธรรมดาอันนี้ก็ใช้สูตรตัวที่เหลือไม่มีอะไรก็คือเป็นเป็นพาของการคำนวณอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดู ข้อ25กับ26อันนี้เป็นโจทย์ที่เหลือและอ่า uh, 25เนี่ยเขาบอกว่า An environmental c h e m i s t needs carbonate buffer pH เท่ากับ10 to study the effect of the acid rain on limestone r i c h soil โอ okay, เคเขาต้องเขาหาว่าเขาต้องการใช้โซเดียมคาร์บอเนตกี่กรัมอ่ uh, ในสารลตัวนี้อ่าเราตั้งสมการก่อนตอนนี้สมการ buffer ก็คือ pH เท่ากับ pKa ลบ log ความเข้มข้นของกรด ด้วยข้มค้นของคอนจูเกตเบสตอนนี้ที่เรารู้คืออะไรเรารู้ pH เราก็เติมแทนค่าไป pH เท่ากับสิ pKa เท่ากับเท่าไหร่ pKa ก็คือเป็นลบล็อกลบล็อก ok ของค่า Ka ใช่ไหม pKa เท่ากับลบล็อกค่า Ka ซึ่งค่า Ka เท่ากับ4.7จุดเจคูณ1ิกำลังลบสิอแล้วก็คำนวณกดยงคิดเลขกบลบลอกสี ok ุดเจ็ดคูณ1ิกัง เราจะได้ pK ออกมาเป็น10.3 3.3เนาะเราก็ลบล็อกของค่าความเข้นของกรดตอนนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ความเข้นของค j u g a เกตเ s e ใช่ปะอ่าเอ้ยไม่สิเออเรารู้ความเข้นของตัวนี้เพราะว่าตัวโซเดียมมันให้ HCO 3าลบออกมาใช่ปะซึ่งก็จะมีค่าความเขน้นเป็น0.2นยสโมลาร์ส่วนตัวโซเดียมคาร์บอเนตก็จะให้ตัวนี้ออกมา มันก็คือเป็นจะเป็นคอร์จูเกตเบสเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้เรเรารู้ตรงนี้ว่าตัวกรดมันเป็น0.2มอลล่าข้างล่างเป็นข้างล่างติดไปก่อนเอลคเราก็แก้สมการเอายวแก้สมการก่อนที่จะเป็นล็อกของ0.2หารด้วยเอลบเท่ากับ0.33เนาะ เราก็ take, เทกเราก็แทนสิบกระหังเข้าไปก็จะเป็นสิบกระหังศูนย์จุดสามสามเท่ากับศูนย์จุดสองหารด้วยเอลอกของชั้นเลบก็จะเท่ากับศูนย์จุดสองด้วยสิบกระหังศูนย์จุดสามสามเราจะได้น,นี้ออกมาเป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าก็จะประมาณศูนย์จุดหนึ่งเนาะมลานะ เราได้ตรงนี้แล้วเราที่เหลือเราก็แค่มาหาว่าไอ้ค่า0.1มลร์เนี่ยมันมันมีกี่กรัมของตัวโซเดียมคาร์บอนิเราเราก็ตั้งเลย0.1มลร์คือเป็น0.1มลของตัวโซเดียมคาร์บอนิใช่ไหมหา,ห,หารด้วย1หา,ารด้วย1ลิตรสารตัวนี้เราใช้ปริมาณทั้งหมด1.5ลิตรอเราคูณไป1.5ลิตรหน่วยก็เลยตัดตัดกันไป ตอนนี้เราที่เหลือเรากแค่แปลงโมลให้กลายเป็นกรัมก็คือ1โมลเท่ากับกีบก่กรัมเราก็หาโมเลกุลของโซเดียมคบอเนดมาซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าถึงร้อยหกกรัมเนาะแล้วก็คูณเลขไปหนึ่จุดหนึ่งแล้วก็คกูณไปหนึ่งจุดห้อาเราจะได้ออกมาอยู่ที่แบบประมาณสิบห้าจุดเก้านาะกรัมหรือว่าประมาณสิบหกนี่แหละ ก็ใกล้เคียงกับค่าที่อาจารย์ให้มาอยู่ก็คือสิบห้ากรัมโอเคอันนี้ก็คือข้อแรกเนาะข้อนี้จบแล้วเราสามารถย้อนหาอีกก็ได้ไม่ต้องไม่ได้หาหา pH ตรงตเดี๋ยวมาดูอีกข้อหนึ่งข้อหนึงก็คือข้อนี้เขาถามว่าให้ calculate pH ของตัวเเฟอร์ตัวนี้ซึ่งเขาให้หา pH ก่อนกับหลังเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยตั้งสมการ pH เท่ากับ pKa รบับฟล็อกกดกด h เออก็คือก็คือไฮคอ,อนของกดก็คือเป็นเาานีูยมนี่ยมด้วยคอนเสิรตเบสก็คือเอ c ซีใช่ไหม้อนอืม เดี๋ยวอ่ะเราก็แทนค่าเข้าไป pka ก็คือเป็น9.25ลบกับบลอกของค่าตัวนี้มันก็คือจะเอาเราแทนค่าความเข้นของตัวแอมโมเนียมคลอไลด์เข้าไป,ป0.36หารด้วย0.3ะแล้วก็คำนวณออกมา9.25ลบกับลลอก ศูนย์จุดสามหกด้วยศูนย์จุดสามอืมมันจะได้ค่า pH อยู่ที่เก้าจุดหนึ่งเจ็ดเนาะอันนี้คือ pH ก่อนก่อนตอนที่จะเติมอะไรพวกนั้นแต่ตอนนี้อันนี้คือข้อข้อแรกน,นี่คือ pH ตอน initial เนาะแต่ตอนนี้เราต้องหาต้องการหาว่า pH อีกค่าหนึ่งในกรณีที่ว่าเราเราเติมแบบเราเติมเอ,อตัวนี้เข้าไปด้วยโซเดียมไฮดรไซด์เาาทา่านี้ซึ่งถ้าเรามาคำนวณค่อ,อยงคนใช่ปะ่ะ ความเข้มข้นของตัวนี้ก็คือเป็น 0. 5, 0. 0.5 0.05มลาร์ก็คือเราจะได้ว่า pKa 9.25เหมือนเดิมลบ log ความเข้มข้นของตัวแอมโมนเนียมตอนแรกแอมโมนเนียมมี0.36แต่ตอนนี้เราเติมเบสเข้ามา0.05แล้วก็ลบไป0.05หารด้วย0.36บวกกับ0.05ใช่ไหมเราก็คำนวณออกมา ข้างบนก็เอ้ยจริงๆหนึง่งนะข้อนี้เดี๋ยวมันต้องมีการเปลี่ยนไปมีคำนวณค่าของไอค้นด้วยเดี๋ยวคออคนของ,ง NH4 ตอ m 1, m 1, นแรก a m ม o n น u ยมีมอคออคนมันเป็น0.36ใช่ไหมโมลตต่อลิตร โมลต่อหนึ่งลิตแต่ตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนจากตอนแรกมันมีแบบตอนแรกมันมีแปดสของบัฟเฟอร์ตอนแรกใช่ปะ,อะต,ตอนตอนคือตอนตอนที่เราเติมตัวสารละลเข้าไปใหม่มันมีปริมาณที่ปริมาณเอ,อ่อปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปก็คือจะเปลี่ยนคูณเอ0 ml เข้าไปแล้วก็หารด้วยร้อยเพราะตอนหลังเราเติมไป20ใช่ไหมจะกลายเป็นร้อยของตัวแอมโมเนียก็เช่นกันอืแอมโมเนียมันจะเป็น0.3โมลหารด้วย1ลิตร ก็คูณกับแปดสิบหารด้วยร้อยอันนี้อันนี้คือก็คือความข้อขนสองตัวนี้แล้วก็ในตัวความเข้ขนของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตอนแรกก็คือมันเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าใช่ไหมที่ยี่สิบมลหนึ่งลิตรโมลเราก็คูณสัดส่วนเข้าไปเราตอนแรกเรามียี่สิบแต่ตอนหลังเราต้องการร้อยเราก็จะให้ความเข้มข้นของมันออกมาก็คำนวณออกมาแล้วก็ เอาคอยเปกคนพวกนี้ไปแทนสมการเหมือนเดิมศูนย์จุดสามหกคูณได้แปดนี่มันจะได้เป็นศูนย์จุดสองแปดแปดแล้วตัวข้างหน้าก็จะเป็นศูนย์จุดสองสี่ศูนย์โอเคจะเป็นศูนย์จุดแปดของตัว ตัวกดก็คือจะลบลงไป0.01ตัวนี้ก็จะเป็น0.240บวกกับศูนแล้วก็คำนวณค่าออกมา คำนวณออกมามันจะได้ pH ออกมาเป็น9.2เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ว่าา pH ของฟนอ a ลเนี่ยก็จะเป็น9.2นั่นเองก็ตามเฉลยเลยที่อาจารย์ให้มาประมาณนี้เลยคือข้อน,นี้ก็ต้องมีการเขาแล้วมันต้องมีการคำนวณค่า pH เอ่อไม่ใช่คำนวณค่าคอล้อนของตัวกรดอ่อนแล้วก็ตัวคอนจูเกตของมันใหนม่ทีหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรด้วยคน,นมีการพูดถึงตัวนี้เราก็ต้องมีการคำนวณเพิ่มเติม โอเคก็จบแล้วในเรื่องของบัฟเฟอร์ส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันของตัวเรื่องบัฟเฟอร์ก็อันนี้เพื่อนๆสามารถไปอ่านเองกันต่อได้งั้นก็ของติววันนี้ก็จะจบประมาณนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถทักมาถามได้เลยในไลน์ก็ได้ทักในไลน์กลุ่มของตัวอ c คาเดมิกก็ได้แต่วันนี้ก็ตั n งกิวมากที่ดูถึงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันขอใหทุกคนโชคดีกับการสอบครับ